ัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวกระเป๋านะคะลองชอมนะคะซึ่งไม่ได้มารีวิวเรื่องการใช้งานนะคะก็จะมารีวิวว่าของแท้ของปลอมแตกต่างกันยังไงนะคะก่อนอื่นเลยก็จะเห็นมี2ใบนะคะก็คือสีน้ำตาลและสีม่วงนะคะสีน้ำตาลด้านหลังเป็นของแท้นะคะและสีม่วงด้านหน้าเป็นของปลอมค่ะซึ่งบอกที่มาที่ไปก่อนนะคะก็คือสีน้ำตาลเนี่ยจริงๆได้สีม่วงมาก่อนนะคะดูจากวิดีโอดูเหมือนสีน้ำเงินเนาะได้สีม่วงมาก่อนจาก Lazada นะคะในราคา 3,990 บาทนะคะแล้วก็มีโค้ดลดพิเศษเหลือ3,490 บาทนะคะก็คือลดไป500บาทนะคะส่วนสีน้ำตาลนั้นนะคะก็ซื้อมาจากเพจนะคะที่เป็นกลุ่มนะคะกลุ่มซื้อขายลองชอมแท้นะคะก็ได้มาในราคาใกล้เคียงกันคือ 3,400 บาทนะคะแต่โดยปกติแล้วรุ่นนี้เขาก็จะขายกันอยู่ที่มันเป็นไซส์ XL นะคะเป็นกระเป๋าสำหรับใส่สำหรับเดินทางนะคะใส่ของขึ้นเครื่องอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งราคาจะอยู่ประมาณ 4,800 ถึง 5,200 บาทนิดๆนะคะอันนี้ราคาที่ซื้อขายทั่วไปนะคะไม่ใช่ราคาช็อปคิดว่าถ้าราคาช็อปก็จะสูงกว่านี้อีกนะคะทีนี้มาพูดถึงความแตกต่างนะคะก็ตอนที่ได้มาเนี่ยเราได้จาก Lazada ก่อนสำหรับสีม่วงนะคะซึ่งในได้การได้ครั้งแรกเนี่ยคือรู้อยู่แล้วล่ะว่าเอ๊ะราคามันผิดปกติก็จะรู้สึกว่าแต่ว่าเวลาซื้อของเช็คข้อมูลเนี่ยว่าถ้าสมมติเราจะเสี่ยงถ้าจะซื้อเนี่ยมันต้องสามารถคืนได้นะคะ Lazada เนี่ยก็คือถ้าของปลอมมันสามารถคืนได้แล้วเราก็เคยคืนมาแล้วครั้งนึงนะคะก็ตอนนั้นรู้สึกเป็นกระเป๋าโค้ดนะคะดังนั้นเวลาจะซื้อขายอะไรใน Lazada ก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะแต่ทีนี้คือเราดูจากรูปไงคะดูจากรูปมันก็ตรวจสอบไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเอารูปจากในอินเทอร์เน็ตเอาของแท้มาลงใช่ไหมคะแต่ได้ของมาจริงมันไม่ใช่ไงทีนี้ถ้าเราดูเองไม่เป็นเราก็ต้องใช้มันไปอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าที่เราใช้อยู่มันของแท้ของปลอมใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เราได้จาก Lazada ครั้งแรกเนี่ยเราสึกผ้ามันหนาๆมันแปลกๆแต่ก็ต้องออกตัวก่อนเลยว่าไม่ถนัดลองชอมมาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ต้องบอกว่ามีลองชอมใช้เนี่ยผ่านมือมาไม่เกิน5ใบอะค่ะก็มีแล้วก็พอมันเก่าหน่อยก็ขายไปมีซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอยู่เงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่ามีความถนัดน้อยทีนี้ก็พอได้ครูนะคะได้ใบสีม่วงมาแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆนะนะคะราคาตั้งแต่ราคาแล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าเราเช็คแล้วมันแท้เนี่ยเราก็ถือว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันไม่แท้เราก็คืนได้นะคะก็ได้ใบสีม่วงมาก่อนเสร็จแล้วเราก็หาข้อมูลนะคะก็คือตามในเพจเลยในเพจของลองชอมก็ประกาศหารุ่นเดียวกันนะคะไซส์เดียวกันเพื่อมาเปรียบเทียบกันนะคะซึ่งเราก็ตรวจสอบแล้วนะคะได้มาใบสีน้ำตาลใบที่สองเนี่ยเป็นของแท้นะคะก็จะเอามาตรวจสอบให้ดูกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะคะอย่างแรกก็บอกไปแล้วว่าผ้าเนี่ยก็คือของสีม่วงเนี่ยเขาจะมีความหนากว่านะคะสีน้ำตาลมองผิวเผินเนี่ยเหมือนกันนะคะทั้งขนาดนะคะทั้งขนาดทั้งแบบแทบจะฝีเย็บคล้ายกันขนาดใกล้เคียงกันมากเลยนะคะแต่เมื่อมาดูรายละเอียดต่างๆนะคะอย่างเช่นนะคะจุดแรกนะคะขออนุญาตให้ดูตรงหูนะคะหูกระเป๋าเรื่องของความหยาบของหูกระเป๋านะคะก็จะเห็นว่าใบสีม่วงที่เป็นของปลอมอ่ะมันจะหยาบกว่านะคะสีได้นี่แทบจะสีเดียวกันเลยด้วยซ้ำนะคะคือมองยากอะค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามาจับเราจะรู้เลยว่าส่วนเนี้ยค่ะตรงเนี้ยมันจะมีความแบบละเอียดกว่าเนื้อมันดีกว่าแต่ตรงเนี้ยมันจะงานหยาบกว่านะคะนิดหน่อยนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแต่ที่จะถ้าส่วนในส่วนของกระดุมเนี่ยมองนี่คือต้องใช้กล้องที่เขาใช้สำหรับ2เพชร2อะค่ะกระดุมเนี้ยค่ะแทบจะไม่เห็นความแตกต่างเลยแบบเทียบกันช็อตต่อช็อตนี่แทบไม่รู้เลยอะค่ะแล้วก็ถ้ามาดูที่สัญลักษณ์นะคะโลโก้ของลองชอมเขาตรงเนี้ยค่ะจะเห็นว่าข้างบนเห็นไหมคะใบสีน้ำตาลที่เป็นของแท้จะเรียบร้อยกว่าจะคมชัดกว่านะคะในขณะที่เรามามองใบสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวเทียบกันข้างบนนะคะก็จะไม่สวยไม่คมเท่ากันนะคะแต่เรื่องฝีเย็บนี้ยอมรับนะคะว่าฝีเย็บเขาสวยจริงๆก็คือว่าใกล้เคียงมากนะคะต่อไปนะคะในส่วนนี้ค่ะตรงนี้เรารู้สึกว่าตรงนี้จะค่อนข้างมีความแตกต่างให้เราดูได้เยอะมากนะคะก็คือเรื่องของ
หนังกับด้านในค่ะพอเปิดเข้ามาเปิดออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าคนละสีกันแหละนะคะในวิดีโออาจจะไม่เห็นแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยนะคะเมื่อเราจับของแท้นะคะเป็นหนังกรอบที่แบบให้ความรู้สึกแบบเป็นหนังจริงๆแต่ในขณะที่ของปลอมเนี่ยมันจะหยาบกว่านิดหน่อยนะคะจริงๆเนี่ยตอนที่ดูใน Lazada ที่เขาลงขายเขาลงว่าเป็นของแท้นะแต่ว่าความแท้ของเขาเนี่ยเขาน่าจะหมายถึงเกรดเท่าที่เราศึกษามามันก็จะมีเกรดที่แบบมาจากทางมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยที่แบบบางคนก็เข้าใจว่ามันเป็นของแท้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เอาอะเราไม่เข้าใจแบบนั้นนะคะไม่สบายใจก็ส่งคืนดีกว่านะคะเนี่ยดูจากหนังตรงเนี้ยหยาบแตกต่างกันละนะคะแต่ได้ในแทบจะเป็นเส้นเดียวกันเลยนะคะต่อมานะคะดูเรื่องของตรงนี้ใบสีน้ำตาลของแท้นะคะใบสีม่วงของปลอมนะคะก็จะดูว่าแบบขนาดตรงในรูที่น่าจะสำหรับเอาไว้ทำอะไรสักอย่างใส่กุญแจหรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะขนาดไม่เท่ากันค่ะแล้วก็มุมนี้เห็นไหมคะความเรียบร้อยของงานไม่เรียบร้อยแตกต่างกันนะคะกระดุมเนี่ยไม่ใช่กระดุมเรียกว่าอะไหล่ที่เป็นซิปเนี่ยโอ้โหแบบใช้ได้เลยแทบจะแบบเป็นวัสดุตัวเดียวกันเลยอะค่ะมองแทบไม่ออกค่ะแทบจะเป็นอันเดียวกันเลยอะตอนที่ใช้กล้องส่องเนี่ยคือเหมือนกับแบบเฮ้ยวัสดุอันเดียวกันคล้ายกันมากอะไรเงี้ยค่ะต้องดูทางเดียวกันเนาะก็ในส่วนของเขาบอกว่าซิปนะคะของแท้ต้องเป็น YKK ก็อยากจะบอกเลยว่าอันนี้ก็ YKK อันนี้ก็ YKK เหมือนกันนะคะดังนั้นนี่ YKK เนี่ยมันไม่ได้แบบบ่งบอกเป็นของแท้เสมอไปนะคะน่าจะเปิดข้างในให้ดูต่อไปนะคะมาดูข้างในกันข้างในนะคะเป็นซับในสีขาวนะคะที่เวลาเปิดเข้ามาจับเราจะรู้สึกเลยว่ามันหยาบนิดหน่อยอ่ะนะคะแล้วก็เขาก็จะมีการ์ดให้บางท่านเนี่ยถ้าซื้อเราก็แบบเห็นการ์ดก็สบายใจละจบละไม่เช็คละคือยิ่งถ้าสมมติไม่เคยใช้มาก่อนไม่รู้สึกแตกต่างหรือเปรียบเทียบเนี่ยก็คงแบบมั่นใจแล้วก็ใช้ไปนี่เป็นมันไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เจอว่าLazadaขายของปลอมนะคะเพราะว่าเขาก็เหมือนกับรับฝากขายทีนึงอะค่ะก็เขาก็คงไม่ได้ตรวจสอบแต่ก็ยังดีที่เขารับคืนนะคะแต่มันก็เสียเวลานะคะแล้วก็เสียเงินอะบางครั้งจ่ายบัตรเครดิตไปอะกว่าจะได้คืนก็นานนะคะ45 วันเดี๋ยวนะคะก็คือเหมือนกับว่าต้องจ่ายเงินไปก่อนรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกำลังเปิดป้ายให้ดูนะคะอันนี้นะคะก็เป็นส่วนของใบสีน้ำตาลด้านในจะเป็นซับในสีดำนะคะไอเรื่องซับในนี่ก็คงขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่นะคะว่ากระเป๋าข้างนอกมันสีอะไรซับในก็จะแตกต่างกันแล้วมาดูการ์ดกันค่ะตะกี้นะคะการ์ดของแท้กับการ์ดของปลอมกันนะคะสีเขียวอ่อนหยิบมาจากใบสีน้ำตาลนะคะส่วนสีเขียวเข้มนี่หยิบมาจากใบสีม่วงที่ว่าเป็นของปลอมฟอนต์ใกล้เคียงกันถูกไหมคะฟอนต์ใกล้เคียงกันเราจะสังเกตเห็นว่าใบของแท้เนี่ยฟอนต์ก็จะบางก็จะมีสเกลที่แบบกว้างกว่านะคะอันนี้นะคะการ์ดก็คนละสีกันเดี๋ยวสลับกันเอาคืนก่อนค่ะต่อไปนะคะจะเปรียบเทียบป้ายนะคะเทปป้ายขออนุญาตวางเพื่อยึดป้ายมาให้ดูค่ะมีส่วนของป้ายนะคะก็หยิบยากรอแป๊บนึงนะหยิบยากหน่อยนึงกลัวว่าเมมจะเต็มซะก่อนอ๋อเดี๋ยวนะคะรอแป๊บนึงต้องปิ้นกระเป๋านะอ่ะมาแล้ว
ก็คือเนื่องจากว่าไอ้ใบสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องส่งคือ Lazada เขาเราก็พยายามไม่ปิ้นเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเป็นรอยเราก็จะไม่ได้คืนค่ะมาดูเรื่องของป้ายนะคะป้ายข้างในซับสีขาวเนี่ยก็คือของปลอมนะคะป้ายเราก็จะสังเกตเห็นโดยปกติถ้าเราแบบอ่านหนังสืออ่านตำราเขาก็จะสอนให้ดูรองชอมเนี่ยของแท้เนี่ยปารีสเนี่ย R I คำว่ารีดนะคะ R I เนี่ยจะต้องติดกันอันนี้ก็ R I ติดกันนะคะเช่นเดียวกันกับของแท้ R I ติดกันเห็นไหมคะถ้าสังเกตคำว่าปารีสนะคะรองชอมปารีสอะคำว่า R I ติดกันจะเป็นแบบเป็นประเด็นที่แบบสมัยก่อนคือไม่ถึงการสมัยก่อนเวลาถกเถียงกันก็แบบเฮ้ยทำไมคำว่าปารีส R ถึง I ถึงติดกับ R ขนาดนั้นนั่นแหละเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยนั่นแหละถ้า I ติดกับ R นี่ของแท้ก็จะบอกเหมือนกันว่าของปลอมมันก็ I ติดกับ R คือเขาเรียนแบบได้ทุกอย่างค่ะทีนี้สมัยก่อนก็จะมีคำกล่าวถึงด้วยว่าถ้าสมมติ Made in China เป็นของปลอมเนี่ยก็อยากจะบอกว่านี่ใบที่จับอยู่ที่เป็นของแท้เนี่ย Made in China นะคือ Made in China ไม่ใช่ของปลอมนะคะมันแค่เป็นฐานที่ผลิตเท่านั้นเองส่วนอันนี้ Made in France เนี่ยดันเป็นของปลอมแต่ถ้าจับนะคะจับผิวสัมผัสของเขาดีๆก็จะสังเกตเห็นแล้วว่าคือไม่ใช่ว่าไอตัวอักษรเนี่ยจะไม่สามารถลอกได้นะใช้เป็นนานๆมันก็สามารถจืดจางลอกได้แต่นี่ของใหม่ไงแต่สังเกตสิว่าหมึกเนี่ยไม่แข็งแรงหมึกไม่แข็งแรงนะคะก็คือแบบมีอาการแบบซึมไม่แบบว่าหนักแน่นเหมือนกับของแท้นะคะก็จะเห็นแล้วนะคะว่าข้อแตกต่างมีอะไรบ้างนะคะจริงๆรู้สึกเลยพอมาได้แล้วตอนแรกอะรู้สึกโอ้ยเหมือนกันจังเลยฉันจะดูออกได้ไงแต่ตอนเนี้ยพอมีของแท้มาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคือค่อนข้างรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยขอให้เรามีของแท้อยู่ในมือบ้างแล้วก็เวลาของอะไรที่มันผิดปกติกับเข้ามาในมือเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจับสังเกตได้เองเราจะรู้สึกเองว่ามันทำแม่งอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีของแท้หรือว่าไม่มีอะไรให้แบบเราไม่ได้ศึกษาหรือไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยแล้วเราก็เสี่ยงซื้อกับเว็บที่เราไม่มั่นใจเนี่ยโอกาสที่เราจะใช้ของปลอมแล้วก็ภูมิใจว่ามันคือของแท้เนี่ยก็มีเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่เรียบร้อยดังนั้นเนี่ยให้ดูแมวค่ะดังนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็ขอจบการรีวิวแค่นี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำมารีวิวใหม่นะคะสวัสดีค่ะ